โอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมแต่เด็กเต้นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับคลิปเด็กโปรไฟล์ครับโดยรอบนี้กลับมาพร้อมกับเด็กเนชั่นชมพูนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมกล่าวว่าจะอัพคลิปของเด็กโปรไฟล์ของน้องเฮเซริตนั่นเองครับหรือน้องกระต่ายของเรานะครับแต่ว่าพี่เอิร์นนะครับเจ้าของร้านฟอร์จูนาต้าทีซีจีคาเฟ่แอนด์สโตร์นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้นะครับดันติดภารกิจนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังขายเด็กเฮเซริตนะครับที่จะใช้ถ่ายคลิปนี้ไปเป็นค่าอาหารให้กับน้องแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าผมเองก็เตรียมแผน2มาแล้วนะครับเพราะว่าเด็กโปรไฟล์ของสายใหม่ของเนชั่นชมพูก็ยังมีอีกเด็กนึงนะครับที่พี่เอิร์นนะครับได้มอบให้กับลูกศิษย์ของเขาอย่างเซโรพูนะครับนั่นก็คือเด็กมิชูนะครับที่เป็นเด็กกลิตเตอร์ของเนชั่นชมพูที่เล่นกับเซตออเดอร์กับคีย์เวิร์ดใหม่อย่างแคนนอนบอลนั่นเองนะครับเซโรพูครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเด็กของคุณนั้นเฟี้ยวแค่ไหนล่ะครับสั้นง่ายครับเด็กที่มีพลังโจมตีอันมหาศาลรวมไปถึงแวนการ์ดสามารถโจมตีได้ถึง2รอบครับผมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากซื้อแวนการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลนะครับหรือคอมพลีทนะครับหรือจะไปแกะซองขับๆนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน Fortunata TCG Cafe and Store ครับโดยที่ร้านนะครับตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง109ซึ่งผมทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เพจ Facebook ไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมนะครับจะได้มีเด็กภาษาญี่ปุ่นเฟี้ยวๆแบบเซโรปูนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเพื่อไปการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปเด็กโปรไฟล์ของมิชูนะครับกลิตเตอร์แห่งเนชั่นชมพูกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเวลานะครับก็จะมี0 1 2 3ของมิชูครับเฮ้ยนี่เกต0ยูก็คงรู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าถ้าเราเริ่มหลักเราก็ได้จั่วถูกไหมครับตัวเกต1บอกว่าเมื่อลงสนามครับเอาออเดอร์ตัวนี้ลงมาแปะเซตได้ทันทีเลยเกต2ครับเมื่อลงมาครับเปิดท็อป5ครับแล้วก็สามารถเสิร์ฟออเดอร์คนนี้หรือคู่ของคิตเตอร์เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องมือครับและที่เหลือไปสับกองครับตัวเกียร์3ก็จะมีอยู่2เทคครับเทคแรกก็คือเหมือนกับเรนอร์เลยพัตเตอร์บัส1เพื่อโจกการ์ด1ใบแล้วก็สามารถคอร์1ใบลงช่องเรียบหรือจะทิ้งมือ1ใบครับกับเทคที่2เป็นเทคที่ชื่อว่าแคนนอนบอลเทคของมันคือเมื่อโจมตีครับสามารถโซบ้า2ถ้าทำยิงเดียวกัน1ใบทิ้งได้แล้วก็ตัวเองจะบวก 5,000 ครับในส่วนของแคนนอนบอลครับจะมีการ์ดใบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเทคของแวนการ์ดได้ครับแต่ว่าผมขอคุ้มคุ้มไว้ก่อนนะครับโอ้โหไปก่อนด้วยได้มาก็เรามาดูในส่วนของเมนเด็กกันเลยแล้วกันครับเซโรพูต้องมิชูครับผมใส่มา3ใบแล้วก็จะมีอีกการ์ดใบหนึ่งอีก4ใบซึ่งอย่างที่ผมพูดไปครับคุ้มคุ้มไว้ก่อนก็น้องมิชูนะครับก็เอามาใส่เพื่อเพอร์ซันาไรส์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับก็พูดไปแล้วตอนไลน์หมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับมาใบต่อมาเลยครับต่อไปในส่วนของเกต2ครับนอกจากคนนี้ครับคนที่บอกว่าถ้าคนนี้โจมตีใส่แฟนการ์ดที่เป็นเกต3สูงกว่าถ้าเรามีออเดอร์คนนี้ก็จะบวก 5,000 ครับแล้วถ้าคนนี้โจมตีที่เป็นการ์ดตัวบัส1ก็จะออเดอร์ตัวนั้นจากในหลุมเอามาแปะได้ครับซึ่งออเดอร์อะไรนั้นก็ขอคุ้มไว้ก่อนโอ้ยบอกก่อนเถอะบอกหน่อยดีกว่าให้แบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยได้ไหมเซโร่ไปไหนออเดอร์โอ้เก็บไว้คุบใช่ไหมคุบไว้ก่อนคุบไว้ก่อนนั่นแหละสกิลเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายอีกทีนึงครับตัวคนนี้ก็ใช้ได้ทั้งช่องเรียนและก็ช่องการ์ดครับก็คือถ้ามีออเดอร์คนนี้ก็จะบวก 5,000 แล้วก็ชิว 5,000 ครับตัวเกณฑ์หนึ่งก็จะใส่ PG 3ใบน้องคนนี้2ใบแล้วก็คนนี้4ใบครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือคู่ของมิชูครับคู่คนนี้เลยกิตเตอร์นอกจากคนนี้ครับคนนี้บอกว่ามีการแตะออเดอร์ครับถ้าวันการ์ดเราเป็นมิชูแล้วถ้าไม่มีตัววันเองในสนามตัวบัสหรือคอการ์ดเนี่ยจะในหลุมของช่องเรียนได้ครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลกิตเตอร์คิตเตอร์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเวลาต้องเป็นมิชูเท่านั้นครับผลของมันก็คือหลังจากบูสต์ให้กับมิชูแล้วมิชูโจมตีไปเสร็จเกต3หรือสูงกว่าคอนของมันก็คือคอร์เตอร์บัส1ทิ้งมือ1แทนตัวมันเองและทำการสลับตำแหน่งกับมิชูครับทำให้ตัวเนี้ยสามารถโจมตีได้อีกรอบ1เท่ากับว่าแวนการ์ดของเราสามารถโจมตีได้ถึง2รอบครับโอ้ก็คือตี2รอบไม่พอยังได้ดรายเช็คได้อีก1ครั้งใช่มั้ยไม่กลิตเตอร์ตัวนี้มันเก่งจริงๆอื้อหือในส่วนเกต1ครับความสามารถก็คือถ้าบูทแล้วแบนตีนี่ครับเปิดท็อป5หาคนนี้หรือออเดอร์ครับเอาขึ้นมือได้และที่เหลือสลับกองครับสกิลก็จะเหมือนกับเกียร์2ของมิชูครับในหลายๆแค่ต้องแบนตีนี่แล้วข้อสุดท้ายครับน้องแมวครับบอกว่าถ้าบูทแล้วแบนตีนี่ครับคอร์สครับดีไทตัวมันเองทิ้งแล้วก็หาออเดอร์ครับเอาขึ้นมือได้ส่วนใหญ่ก็จะเอาคนนี้ขึ้นมือครับเพื่อในการแบ่งในเทิร์นหน้าครับ
โอเคโอเคแล้วสุดท้ายนะครับ PG ไม่ทิ้งมือนั่นเองนะครับก็อธิบายสกิลหน่อยแล้วกันเซโลมาภาษา PG ก็แค่คอสทิ้งมือ1ครับด้วยยูนิต1ใบไม่ถูกคิดครับแต่ถ้าเรามีมือ1ใบหรือต่ำกว่าครับไม่ต้องทิ้งมือครับสามารถใช้ได้เลยอ๋อก็คือมือ2ใบหรือต่ำกว่าก็คือเอา PG เป็นนิติการนะครับแล้วเราเหลือมือ1ใบนะครับเราก็ไม่ต้องทิ้งเป็นค่าคอสของ PG นะครับในที่สุดก็มาสู่ช่วงของออเดอร์นะครับดูซิใบที่คุณอุบไว้ครับจะเทพแค่ไหนครับโอเคในเวลาเผยสกิลแล้วใช่มั้ยครับจริงๆเงื่อนไขหลักๆก็คือการล่าครับต้องคอร์เตอร์บัส1เพื่อจะใช้งานใบนี้ได้ครับก็คือเอาใบนี้ไปแปะเพื่อจบการ1ใบครับแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือเอาตัวมันเองครับเอาลงดรอปไปเลยเพื่อเป็นสามารถเปลี่ยนเทคได้ก็คือตัวบัส2เลือกยูนิต3ใบ 60,000 ครับจนจบเทิร์นอ๋อคือเปลี่ยนสกิลแวนไปเลยใช่ไหมสำหรับออเดอร์ใบนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าเราไม่อยากจะจ่ายคอร์เตอร์บัสเราก็สามารถใช้เทคคนนี้ได้ครับเทคคนนี้ก็คือสามารถเลสตัวเองโซชาร์จ1ครับแล้วก็เอาออเดอร์คนนี้ครับไปแปะได้ด้วยเกิดเหมือนกันเลยก็คือเมื่อแปะเราก็ได้จั่วการ์ด1ใบโอ้ก็คือเราไม่ต้องจ่ายคอร์เตอร์บาร์ครับแล้วก็ใช้ออเดอร์เนี่ยเลสเป็นค่าคอร์ดเอาก็ได้ก็จะทำให้เราได้โซและก็ได้มือไปในตัวด้วยครับแม่เฟี้ยวจริงๆเฟี้ยวจริงๆมาแล้วใบสุดท้ายล่ะครับของออเดอร์ของคุณเซโร่คุณใส่อะไรไปล่ะนี่ไงแน่มันประจำบ้านเทเมนเทเลียเซนชิชูง่ายๆก็เหมือนกับ PG ครับแต่พิเศษใส่ไข่ครับก็คือถ้าเราเจอกับพวกที่เป็นทิปเปิลไดท์เราก็สามารถไล่ไปเลยไม่ต้องทิ้งไม่ต้องจ่ายคอร์สอะไรเลยครับและมันก็ยังมีประโยชน์ในอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเจอพวกที่ขอมือ2ใบห้าม PG โลโลในโลร้องไห้กับสิ่งนี้ครับก็คือมันเป็นการไล่ไม่ใช่การคอร์สครับก็คือสุดยอด PG ทิปนั่นเองนะครับมาไลน์อัพทริกเกอร์ครับอยากเห็นจริงๆไลน์อัพทริกเกอร์คุณจะเล่นยังไงรอ3ใบครับฟรี8ใบครับแล้วก็ฮิว4แล้วก็โอเวอร์ใบ1โอเวอร์ระดับเฟรมแล้วแน่เท่จริงๆแล้วทำไมถึงไม่ใส่คริยาโซครับบวก 2,000 นะครับน่าจะเพิ่มเอฟเฟคเทให้กับเด็กนี้พอสมควรเลยนะไม่มีงบครับโอ้ยอย่างนึกว่าจะมีอะไรแต่ก็อย่างน้อยก็คือใส่ดรอชิลหมื่นมาใช่ไหมแล้วก็โอเวอร์ทริกเกอร์ที่มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือ เลือกยูนิตทุกใบที่เป็นเนชั่นชมพูบวกหมื่นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะใช่ครับความสามารถของโอเวอร์ทริกเกอร์อย่างนี้นี่เองก็นั่นแหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์นะครับของมิชูของเซโรพูลนะครับถึงแม้นะครับว่าเขาจะไม่มีคริยัสโซมาใส่เด็กพองบหมดนะครับแต่ว่าคอมโบการเล่นก็ไม่ได้ดรอปแต่อย่างใดนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมคอมโบการเล่นของมิชูของเซโรพูลกันเลยแล้วกันนะครับมาเซโรพูลขอดูคอมโบของคุณหน่อยว่าเฟี้ยวแค่ไหนครับนะผมก็จะเริ่มจากไล่ระดับจาก0ไปถึง3เลยนะครับเทิร์นผมละตัวก่อนคงพอทิ้งคนนี้เลยเงาคนนี้ไปเลยเพื่อไล่ไปเกตหนึ่งเมื่อลงครับเอาออเดอร์เอาคนนี้ไปแบกเซตเลยแล้วก็สาปองซึ่งเทิร์นผมแรกๆผมก็ไม่ค่อยทำอะไรครับถ้าเหมือนเริ่มก่อนก็จะผ่านเทิร์นจากนั้นก็จะแบบเอื้อดาเมจให้ข้าวรอทิกเกอร์ได้โจกการ์ดหนึ่งใบมาโอเคจากนั้นก็จะผมจวนหนึ่งเหมือนกันแต่รอบนี้ผมก็จะทำการทิ้งฟรีไปเลยเพราะผมไม่ได้มาอยู่ครับเพื่อไล่ไปเกต2สกิลเมื่อลงสนามครับเปิดออฟ5ป้ายมันต้องหาออเดอร์ที่ผมที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับหรือเกมเมนเตอร์แต่ซึ่งไม่มีดังนั้นไม่มีไม่เป็นไรก็สับกองไปน่าเสียดายจริงไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเตรียมของเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วในการใช้เทคของคนนี้ครับเลสครับโซชาร์ด1ใช้ไม่ส่วนเลยสามารถแปะออเดอร์ได้1ใบคือแปะคนนี้ไปเลยสกิลเมื่อลงครับเราได้จวน1และสกิลที่อยู่ในหลุมครับบอกว่าถ้าผมมีออเดอร์แปะครับตัวบัตร1กระโดดลงมาได้เลยนี้และการสไตล์ของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการแห่ไปเลยครับในการฟองอย่างนี้คนนี้บอกว่าถ้าผมมีออเดอร์เกณฑ์1ที่ผมเซตไว้ก็จะบวก 5,000 ไปเลยโอเคตีละประมาณนี้13 18ตีแวนไดเช็คไม่มีก็เป็น PG ไปโอเคแล้วเขาก็จะเราก็สามารถอินเตอร์เซปไปเลยเซปหมื่นเนี่ยครับเขาไปได้เลยแล้วก็ปล่อยเอื้อสองคลิปจั่วโอเคจากนั้นผมนอมชิงน้องคนนี้ไปเลยเพราะไม่ได้จำเป็นละก็เลยเป็นมิชูเกสามโดยใช้สกิลของแวนครับสามารถคัตบัตหนึ่งจั่วกันหนึ่งใบคอหนึ่งใบลงช่องเลียได้ก็จะเป็นคอน้องคนนี้ไปแล้วก็คอน้องคนนี้ไปด้วยเลยตอนนี้เขาก็ยังไปเกต2อยู่นะครับก็ยังไม่ทำอะไรมากครับก็ตีไปเลยแต่สมมติถ้าเขามีเรียเนี่ยเราก็สามารถโซบัส2เพื่อระเบิดเรียเขาได้ครับแต่เนื่องจากว่าเข
ขาไม่มีก็ปีนี้ไปเลยครับ21เป็นการเลยแล้วก็ใช่ไหมมีปีอย่างนี้ก่อนมีขอไปสักแดนหนึ่งฮิวทิกเกอร์ขอฮิวหน่อยพลังแหวกแล้วก็การไปตามสไตล์ปีนี้ช่วงที่น่าจะได้เล่นจริงๆแล้วคนหน้าอะไรครับโบก้าหนึ่งใบเชสกิวแอนด์ขอคาตาบัตหนึ่งจวนหนึ่งเลื่อนหนึ่งใบขอลงช่องเรียได้ครับผมก็จะเลือกพอน้องคนนี้ลงมาป้าทำเราก็สามารถจวนการ์ดได้หนึ่งใบใช่ก็ใช้ทีนี้ก่อนระเบิดเปลี่ยนเทคครับรายการสวาร์ทสองมันเป็นอีกฟอร์ตีครับนี่ไปเลยเลือกจะมีสามใบ60,000นี่แบบนี้เลือกตัวแบบนี้สมมติฝั่งนู้นโมกาครับเช็คคีแวนแล้วก็พลังให้ด้านหลังได้ครับจากนั้นสกิลของคนนี้ครับถ้าตีสกิล3หรือสูงกว่าละบูทให้ละบัตร1สามารถทิ้งมือ1ใบแอดด้วยทีชี้ไปแต่คนนี้ครับแล้วก็ทับการตลับตำแหน่งยูนิตได้เลยแบบนี้ก็จะประมาณว่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็เช็คครับคอมโบก็ประมาณนี้เลยอ๋อก็คือแบบจะเล่นประมาณนี้ใช่ไหมก็คือคอมโบเน้นแวนตี2รอบแล้วก็เล่นกับออเดอร์คันนอนบอลนะครับเพื่อเติมโซแล้วก็บึ้มบอร์ดหรือไม่ก็เปลี่ยนเทคของคันนอนบอลได้เลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเรียกการเราสามารถโจมตีได้ครับแรงๆอย่างนี้นี่เองก็จะตกไปประมาณ28อันนี้ก็ตอนตีบวก 5,000 ก็ 43,000 ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่แหละของแถวมือที่ผมชัวร์ได้โอ้มือเยอะใช้ได้เนี่ยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างตรงที่ว่าอย่าเล่นนานครับเพราะว่าเด็กมันจะเอาเพราะว่ามันต้องเติมโซตลอดครับอย่างนี้นี่เองวันนี้ต้องกับเด็กชูของผมที่มีเว็บที่มหาศาลแล้วก็แวนพอจะปีที่2รอบครับเฟี้ยวไหมล่ะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยครับสำหรับกลิตเตอร์เนชั่นชพูก็เรียกได้ว่าเก่งไม่แพ้กับกลิตเตอร์ของเด็กเนชั่นอื่นเลยนะครับเซโลพูก็นั่นแหละครับทุกชมผมเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับในคลิปนี้อย่างร้าน Fortunata TCT Cafe and Store นะครับก็แน่นอนครับว่าก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านด้วยนะครับก็ผมทิ้งที่อยู่นะครับแล้วก็เพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับส่วนในโปรไฟล์ของมิชูเวอร์ชันของเซโรพูผมก็จะทิ้งเด็กล็อกไว้ที่ description กับคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็นั่นแหละครับทุกชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย